กล้าที่จะเล่นกล้าที่จะฝันกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมสนับสนุนความฝันกีฬาไทยเดี๋ยววันนี้นะเรื่องการเมืองเอาให้เด็ดเลยใช่ลุงตู่เนี่ยนะร้อนลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนเดี๋ยวให้ร้องเพลงก่อนเพลงนี้ไม่ใช่เออนะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะรายการตัวจี้ปรี๊ดข่าวมาแล้ววาสนานุ่มค่ะยาดาสิริเดชค่ะโอ้โหเมื่อกี้กำลังเมากันอยู่เลยใช่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองเข้มข้นมากแต่ยาดานี่เขาร้องเพลงหนึ่งติดปากไหนร้องสิลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่รวมไทยสร้างชาติเลือกลุงตู่เลือกคนดีมือสะอาดเลือกรวมไทยสร้างชาติได้ลุงตู่ได้ลุงตู่ไม่รู้ผิดตรงไหนหรือเปล่านะเพลงพี่มาเอาเพลงพี่เต้นเขานะเพลงพี่เต้นว่าลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ในวงจรอุบาทเลือกลุงตู่เลือกลุงตู่อะไรนะเลือกลุงไทยสร้างชาติแล้วก็จะพิอะไรทั้งชาติบอกว่าเอ้ยอะไรนะไม่เชื่ออย่าเชื่อถ้าเลือกแล้วจะอะไรทั้งชาติอะไรคือเป็นการล้อกันไงเป็นการล้อเอาเพลงที่ลุงตู่เนี่ยไปเผยแพร่การหาเสียงของพลเอกประยุทธ์ไปเผยแพร่แล้วก็มาแต่งเขาเรียกว่าแต่งตีกลับล้อกันอะไรนะตอนนี้เนี่ยจะกลายเป็นว่าในทางการเมืองเนี่ยมันมีการเอาเพลงมาใช้เนาะในการหาเสียงในการทำให้คนบนโลกโซเชียลเนี่ยบนโลกโซเชียลไม่จำได้ยังไงวันนั้นเนี่ยลุงตู่ที่เราต้องมาร้องที่เราร้องได้เนี่ยเพราะว่าอาจจะมีบางคำอาจผิดเพี้ยนหน่อยแต่ไม่เพี้ยนจากนี้เท่าไหร่แล้วเพราะว่าวันนั้นเนี่ยที่ลุงตู่ไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร400เขตทั่วประเทศไทยที่เมืองทองอ่ะปรากฏว่าเขาก็มีแบบว่าเด็กๆอ่ะนะออกมาร้องเพลงลุงตู่ลุงตู่เนี่ยเต้นโอ้โหกอกหูเราตอนนอนเนี่ยนะเพลงนี้อยู่ในหัวเลยอยู่ในหัวเลยกว่าจะถอดออกจากหัวได้นี่วันนี้ยังถอดออกไม่ได้เลยแต่ต้องบอกว่าเขาแต่งได้ถูกต้องละเพลงเนี้ยอะไรรู้ไหมลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนเพราะอะไรรู้ป่ะทำไมอ่ะลุงตู่ไม่ค่อยลงพื้นที่หาเสียงอ่ะเอาลุงเขาชัวร์อะไรเขาหรือเปล่าเขาชัวร์แล้วว่าเขาประชาชนเขาถามแล้วลุงตู่อยู่ไหนพรรคอื่นเขาลงกันให้คึกได้นะ เดี๋ยววันนี้นะเราจะได้สรุปกันไปแบบรวดเร็วเลยนะคะว่าสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้เนี่ยลุงตู่ลุงป้อมเนี่ยโอ้โหใครเหนือกว่าใครใครตามใครประเทศไทยมีแค่2พรรคนี้เหรอเออนั่นแหละหรือว่าจะมีขั้วที่3ขั้วที่4อะไรหรือไม่นะคะในเรื่องของการเมืองที่ต้องเรียกว่าเรื่องปาร์ตี้ลิสต์ที่แบบตอนนี้เนี่ยมีที่ไหนในประเทศไทยตอนนี้ปาร์ตี้ลิสต์เรียงตามกอไก่ขอไข่ขอเรียงตามอักษรนะคะแล้วก็ในเบรกสุดท้ายนะคะเราจะได้แหมต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยอยากเจอนานแล้วดร.หญิงสุปราณีผู้จัดการกองทุนการกีฬาเพราะว่าโอ้โหเห็นข่าวในโซเชียลในหนังสือเนี่ยอู้อยากจะคุยหลายเรื่องเลยนะเพราะว่าโอ้โหโดนกระหน่ำนะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยมรสุมนั้นก็ผ่านไปด้วยความแข็งแกร่งแล้วก็ด้วยข้อเท็จจริงเขาอยู่วงการกีฬาก็จะมีซ้อมกันบ่อยๆไงนะก็เป็นอีกวงการหนึ่งที่พลเอกประวิตรเนี่ยก็ถือว่ามีบทบาทด้วยนะอ่ะงั้นกลับมาสู่ในเรื่องของด้านการเมืองเริ่มกันที่จิตข่าวจี๊ดเริ่มกันที่จิตข่าวจี๊ดค่ะนะเริ่มที่ลุงป้อมพลเอกประวิตรเลยตกลงลุงป้อมจะได้เป็นนายกไหมถามประชาชนค่ะเดี๋ยววันที่14พฤษภาคมใช่แต่พี่นะพี่เชื่อนะพี่เชื่อที่คุณวิรัตเขาพูดนะคือโอเคมีคนมองว่าคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์เนี่ยที่ออกมาพูดว่าคุณทักษิณเนี่ยเหมือนมีดีลกันแล้วว่าจะให้ลุงป้อมเป็นนายกแต่ว่าในที่สุดเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยก็ออกมาทวีตว่าเอ้ยใครจะไปโง่โง่ใครจะไปโง่ยกเก้าอี้ให้แต่พี่เชื่อว่ามันต้องมีการพูดคุยสื่อสารอะไรกันเบื้องต้นกันไว้แล้วล่ะไม่อย่างนั้นคุณวิรัตเนี่ยไม่พูดชัดเจนขนาดนั้นหรอกและแต่มีคนมองว่าคุณวิรัตพูดแบบนี้หวังจะเขาเรียกว่าทำลายคะแนนเสียงเพื่อไทยหรือเปล่าเพื่อให้แบบเพื่อไทยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเลือกเพื่อไทยได้ลุงป้อมหรือเปล่าก็หวังผลที่โคราชอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ส่วนตัวพี่เชื่อว่ามันน่าจะมีการทาบทามอะไรกันไว้ใช่โดยสัญชาตญาณและสันดานนักการเมืองเนี่ย ช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูกาล เขาเรียกว่านำไปสู่การเลือกตั้งป่ะช่วงนี้เนี่ยมันจะต้องมีการพูดคุยเจรจากันแบบใต้โต๊ะกันไว้ก่อนแล้วแหละว่าใครจะจับมือขั้วไหนอะไรยังไงแม้แต่ข่าวเขาเรียกแหละภาพที่ลุงป้อมไปทานข้าวบนโต๊ะอาหารก็มีการกางกับเสี่ยหนูใช่ไหมก็มีการกางกันว่าพรรคนี้มันจะเป็นยังไงเขาเรียกว่าเป็นการประเมินสถานการณ์หลังการเลือกตั้งแหละว่าพรรคไหนจะได้มาเท่าไหร่
ไหร่พรรคนี้จะได้มาเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ซึ่งเชื่อได้ว่านะณเวลานี้เนี่ยคือทุกคนเขาต้องคุยกันไว้ก่อนแหละแต่ว่าท้ายที่สุดมันต้องไปดูว่าตัวเลขส.ส.หลังการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อได้ว่านะคะโต๊ะอาหารบนบ้านป่ารอยต่อที่บ้านป่ารอยต่อที่พลเอกประวิตรคุณอนุทินแล้วก็แกนนำพรรคเนี่ยมานั่งคุยกันเนี่ยมีการพูดคุยกันเรื่องของขั้วที่3จริงใช่ซึ่งหลายคนในนั้นเนี่ยก็ยอมรับแม้แต่คุณอนุทินแต่เพียงแต่พูดในทํานองว่าเหมือนมันยังไม่ได้จริงจังอะไรเหมือนเป็นการเกริ่นกันไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อวันนี้ว่าอะไรเมื่อวันอังคารที่พลเอกประวิตรไปประชุมที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีการพูดประโยคนึงเลยบอกว่าขอให้คือเดิมเนี่ยตั้งเป้าไว้70แต่ว่าจะต้องขอให้ได้101ไม่หวังผลเรื่องของปาร์ตี้ลิสต์จะได้ไหมใช่ก็คือตั้งเป้าไงตั้งเป้าเพื่ออะไรถ้าได้101เนี่ยพลเอกประวิตรเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเองไม่ต้องง้อเพื่อไทยแล้วแต่ว่าก็จะดึงภูมิใจไทยดึงพรรคต่างๆเนี่ยก็คืออันนี้ก็ถูกมองว่าเป็นขั้วที่3ค่ะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยพลเอกประวิตรก็ไม่น่าจะได้ถึงขั้น70อาจจะได้สัก50หรือต่ำกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่พลเอกประวิตรอาจจะต้องไปจับมือกับเพื่อไทยเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะแล้วแน่นอนเพื่อไทยเขารู้อยู่แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่สามารถฝ่าด่านสว.ไม่สามารถถอดรหัสการรัฐประหารได้ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยโอกาสเสี่ยงในอนาคตจะเกิดรัฐประหารก็มีเพราะฉะนั้นถ้ามีลุงป้อมมาอยู่ในรัฐบาลหรืออย่างน้อยยอมให้ลุงป้อมเป็นนายกก่อนเนี่ยก็อาจจะเคลียร์ทางต่างๆได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกขั้วหนึ่งที่มีการมองมาแล้วขั้วที่3ใช่แล้วคือระหว่างดีลระหว่างพลเอกประวิตรกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าเชื่อได้ว่าคือพลเอกประวิตรก็ไม่เคยออกมาปฏิเสธว่าไม่มีนะเพียงแต่ไม่อยากพูดให้ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณวิระถึงบอกว่าวันเลือกตั้งรู้กันนะปิดหีบเสร็จเนี่ยรู้กันว่ามันมีดีลกันหรือเปล่าหันมามองในซีของพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคน้องใหม่พรรคน้องใหม่ที่มีพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นหัวหอกอ่ะดูเหมือนจะถูกแบบโดดเดี่ยวยังไงไม่รู้โฮมาโลนคือใครๆเขาก็แบบว่าประมาณว่าเขาไปคุยเจรจาไปดีลกันไปอะไรกันแต่พรรคนี้ดูเหมือนว่าอยู่แบบขุนนางอ่ะเออมองว่าอยู่แบบขุนนางเหมือนแบบว่ามีคะแนนนิยมอยู่ในตัวหรอเออเนี่ยมีหาเสียงก็ไม่ค่อยจะลงพื้นที่คือไม่ค่อยไปสักเท่าไหร่นะเอาดิมีคนมองว่าเอ๊ะพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขามั่นใจในตัวเองว่าคะแนนนิยมดีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าแอบไปทำโพลเขาบอกว่ามีหน่วยงานราชการเนี่ยอย่างน้อย2หน่วยหน่วยงานด้านความมั่นคงใช่ไปทำโพลมาแล้วโพลนี่ก็โอ้โหพรรครวมไทยสร้างชาติของลุงตู่นี่มาแรงโอ้โหคือทุกคนก็เอ๊ะฉันจะเชื่อดีไหมเป็นการทำโพลเอาใจนายหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นรอดูวันเลือกตั้งแต่ว่าเชื่อได้ว่ามันก็มีส่วนที่ทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยดูมีความมั่นใจในตัวเองถึงก่อนบอกว่ายังไม่ต้องรีบไปคุยคือเดี๋ยวให้ผลเลือกตั้งจำนวนส.ส.ออกมาได้ก่อนยังไม่ต้องรีบไปคุยหรือไม่มีใครจะคุยด้วยพี่ต้องใช่พลเอกประยุทธ์ใช้คำว่าไม่รู้เขาจะคุยกับผมหรือเปล่านะคือแต่เชื่อได้ว่าในทางลับอ่ะต้องมีการแอบคุยกันแล้วแหละเพียงแต่ไม่ออกสื่อก็คือมันต้องมีการจีบอะไรกันไว้แล้วล่ะคือเชื่อได้ว่าลุงตู่เนี่ยก็คงมั่นอกมั่นใจในพรรคร่วมรัฐบาลที่มีอยู่ในวันนี้ก็เชื่อได้ว่าถ้าเกิดตัวเองสามารถที่จะก้าวเข้ามาขึ้นสู่เก้าอี้ในสภาขึ้นเป็นนายกอ่ะว่างั้นเถอะก็ยังมั่นใจว่าพรรคร่วมรัฐบาลเดิมเนี่ยยังจะเป็นมิตรภาพหรือไม่ก็มั่นใจในพลังของตัวเองใช่ซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าท่าทีของคุณอนุทินพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ไม่ได้แทงหวยข้างเดียวเขาเรียกว่าไม่ได้เอียงไปแม้ว่าเขายืนอย่างนี้แม้ว่าจะไปกินข้าวกับพลเอกประวิตรเขายืนเหยียบเรือสองแคมอยู่ใช่ไงพอไปกินข้าวกับพลเอกประวิตรถึง2ครั้งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้จับมือกับลุงตู่เพราะว่าคุณอนุทินอ่ะจำได้ไหมวันที่ขึ้นไปอวยพรวันเกิดย้อนหลังขออนุญาตไปกินข้าวกับลุงป้อมเออนะทำไมต้องขออนุญาตลุงตู่ไปกินข้าวกับลุงป้อมด้วยเออนี่แหละเขาเรียกว่านักการเมืองตัวจริงไงนักการเมืองตัวจริงก็คือไม่มีมิตรแท้และไม่มีศัตรูที่ถาวรสามารถที่จะไปกินข้าวกับพรรคไหนพรรคไหนก็ได้ใช่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปกินข้ามห้วยนะเวลานี้ที่อยู่ในรัฐบาลเออไม่ได้ข้ามขั้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยต้องเรียกว่าเล่นเกมฉลาดมากเพราะว่าทำให้พลเอกประยุทธ์เห็นว่าฉันก็มีทางเลือกไปจับกับลุงป้อมก็ได้นะเออหรือจะอยู่กับลุงตู่ฉันไม่ใช่ของตายใช่ฉันไม่ใช่ของตายใครแล้วที่สำคัญคือสิ่งที่มันมีความคืบหน้าคือในเรื่องของพลเอกประยุทธ์ที่ตัดสินใจไม่ลงปาร์ตี้ลิส
นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้กะจะลงหรอกเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณไตรลงเป็นคนเสนอใช่ไหมเพราะฉะนั้นนายกเนี่ยก็ไม่อยู่ในชื่อของปาร์ตี้ลิสต์เหตุผลก็คือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมองว่าตัวเองเนี่ยก็คือเป็นแคนดิเดตของพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่แล้วและอีกอย่างนึงก็ได้สมัครเป็นสมาชิกของพรรครวมไทยสร้างชาติฉะนั้นเนี่ยตนเองก็คือเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยก็คือคนในรวมไทยสร้างชาติอยู่แล้วไปทางไหนก็คือรวมไทยสร้างชาติไม่จำเป็นต้องไปเลยและอีกอย่างอะไรรู้ไหมพี่ ยังไงเรื่องของเรื่องก็คือทุกพรรคนั่นแหละที่มีปัญหาในเรื่องของการจัดส.ส.บัญชีรายชื่อแม้แต่พรรครวมไทยคือพรรคอื่นๆแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าเนี่ยวันที่เราออกเทปเนี่ยทุกพรรคเนี่ยเขาประกาศมาหมดแล้วบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาเสด็จน้ำกันหมดแล้วแต่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติอาจจะยังตะกุตะขักตะกุตะขักณวันนี้ที่เราบันทึกเทปเนี่ยถึงวันศุกร์ก็แล้วกันคือแบบว่าเขามีออกมาแล้วเท่าที่เห็นอันนั้นเป็นกอไก่ถึงฮอนคู่เขาเรียกว่า100คนที่จะเข้าสู่บัญชีรายชื่อคือเขาต้องจัดไว้100คนก่อนทุกพรรคเขาก็จัดอย่างนี้แต่ว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยเชื่อได้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ลุงตู่เป็นประธานนี่แหละก็จะเคาะว่าใครจะอยู่ลำดับไหนลำดับไหนและลำดับที่เขาต้องการกันก็คืออย่าให้เกินท็อป10เพราะถ้าเกินท็อป10เนี่ยมีโอกาสสูงที่คุณจะไม่ได้เป็นส.ส.นั่นแหละก็เลยตีกันอยู่ภายในใช่ก็ตีกันทุกพักเลยตอนนี้แม้แต่พลังประชารัฐเห็นไหมอาจารย์พลังประชารัฐประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติเนี่ยแกไอ้พักเด่นๆดังๆพักมีอยู่แค่นี้แหละใช่นะตีกันภายในอ่ะเพราะฉะนั้นนะก็ไว้รอดูนะตอนนี้เรียกได้ว่าเราก็เตรียมนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งแล้วอีกประมาณแค่2เดือนไม่ถึง2เดือนแล้วก็ต้องรอดูด้วยวันที่3ก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็คือเป็นวันที่วันรับสมัครวันรับสมัครเริ่มแต่วันที่4เมษายน3แต่ว่าวันที่3ก็คือสสเขตแล้ววันที่4คือสสบัญชีรายชื่อวันที่3เนี่ยมีข่าวว่าลุงตู่เนี่ยจะขึ้นรถแห่ขึ้นรถแห่นำผู้สมัครสสทั้ง400เขตเนี่ยนะไปสมัครที่กกต.จัดเอาไว้แสดงว่าลุงตู่เนี่ยให้ลุงตู่ให้ลุงป้อมให้ลุงตู่นำหน้าไปก่อนวันที่3ส่วนวันที่4ลุงป้อมถึงจะไปสมัครเพราะลุงป้อมอยู่บัญชีรายชื่อใช่นะคะและอีกทีนึงคือหลังจากการพาผู้สมัครไปสมัครเรียบร้อยแล้วลุงตู่เนี่ยเขาจะนำหาเสียงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะวันที่7หลังจากนั้นที่7เมษายนลุงตู่ก็จะขึ้นเวทีใหญ่ก็ต้องจับตาดูเป็นพื้นที่ในกรุงเทพนี่แหละจะดูว่าจะเป็นพื้นที่ไหนค่ะได้แหละนะอันนี้เป็นการเมืองนะที่เรามาสรุปให้ฟังถึงความคืบหน้าในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขออีกนิดนึงว่าลุงตู่ไม่ไปหาเสียงอ่ะทำไมลุงตู่คือแบบบางทีเนี่ยคือเนี่ยขอเมาส์อีกนิดนึงก่อนที่จะเสาร์อาทิตย์อ่ะเสาร์อาทิตย์อ่ะวันเสาร์อ่ะไปเปิดตัวคือเป็นทางการอ่ะในเรื่องของพรรคแต่วันอาทิตย์คือหัวหน้าพรรคนั้นหัวหน้าพรรคนี้เขาไปช่วยผู้สมัครหาเสียงกันให้คึบแคนดิเดตพรรคไปคึบเขาถึงขั้นที่จะลาราชการลาอะไรลาทั้งเดือนลาทั้งเดือนแต่จะมาแผนจะลาทั้งเดือนเพื่อลงพื้นที่แต่จะมาประชุมครม.เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเลือกตั้งถามว่านายกเขาเบรกแล้วถามเหตุผลการลาราชการก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมในฐานะหัวหน้าพรรคหรือแคนดิเดตนายกอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องไปช่วยผู้สมัครมันจะใช้เฉพาะเวลานอกราชการไม่ได้บางพื้นที่เนี่ยไปต่างจังหวัดไงนายกเขาเลยลาราชการนายกเขาใช้ทุกคนเป็นเหมือนตัวเองให้ลาเป็นครั้งคราวปลายอะไรอย่างนี้นายกลุงตู่เนี่ยเขาหวงว่าอาทิตย์เขาจริงๆเขาหวง2วันเลยเสาร์อาทิตย์ Family Day แล้วก็เป็น Golfing Day เขาด้วยหวงไม่เท่าไหร่เวลาไปลงพื้นที่ไปเดินที่นั่นที่นี่ไปเงียบๆแอบๆไปอ่ะก็ดีแล้วไปแอบๆไปอ่ะเพื่อไปเงียบๆมาดีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนักการเมืองเวลาจะไปที่ไหนจะไปหาเสียงเนี่ยเขาต้องการให้คนมาเยอะๆเพื่อที่จะมาฟังนโยบายมาฟังไอเดียมาฟังสิ่งที่เขาขายเขากลัวว่าถ้ารู้กันก่อนล่วงหน้าจะมีพวกม็อบมาแล้วคุณจะไปขายใครถ้าคุณเดินดุ่มๆไปเขาจะรู้หรอว่าคุณไปเพื่อที่จะไปหาเสียงไปอะไรอย่างนี้เนี่ยนะสรุปเรื่องของการเมืองนะอันนี้เรื่องการเมืองต่อไปในเบรกหน้านะฮะโอ้โหเราไปก้าวข้ามความขัดแย้งในวงการกีฬาก็มีการมีความขัดแย้งอยู่เหมือนกันมันต้องมีความขัดแย้งความไม่เข้าใจซึ่งมันเป็นอาจจะเป็นช่วงของยุคเปลี่ยนผ่านที่มันมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของระเบียบก็เลยทำให้กองทุนพัฒนาการกีฬาเนี่ยตกเป็นเป้าโดยเฉพาะดร.หญิงตัวแม่วงการกีฬาเราเอาตัวแม่มานั่งเขาเรียกว่าเอามานั่งพูดและอธิบายเข้าใจขึ้นเยอะเลยนะเข้าใจเข้าใจขึ้นเยอะเข้าใจมากเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ในส่วนของกองทุนพัฒนาการกีฬาเนี่ยคนอาจจะมองไกลตัวแต่จริงโอ้โหใกล้ตัวพวกเรามากวันที่โดนเรื่องหลังเขาเรียกว่าวันที่โดนมรสุมนี่หน้าดำเหมือนคนมีฝ้าแต่วันนี้นี่หน้าเธอใสแล้วเดี๋ยวเราพักก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับดร.หญิงสุปราณีคุปตาสากันค่ะ